สวัสดีทุกคนมาดามคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่เจ๊เนี่ยจะเซอร์ไพรส์ทุกคนในบ้านนะคะที่เขานั่งทำงานกันอยู่ข้างล่างด้วยแล้วก็รวมทั้งตั้มด้วยนะคะด้วยการแต่งแก่ค่ะปัจจุบันก็แก่อยู่แล้วแต่ว่าแต่งแก่ลงไปกว่านี้นะคะเดี๋ยวเจ๊เนี่ยจะลองแต่งหน้านะคะเป็นเอจเมคอัพนะคะให้แก่กว่านี้แล้วก็ลองไปดูปฏิกิริยาสีหน้าของแต่ละคนเนี่ยว่าเขาจะมีสีหน้ายังไงนะคะตื่นเต้นเพื่อความสมจริงแต่ลงไปถามน้องๆแป๊บนึงทำอะไรกันเหรอวันนี้พุ่มแอมทำอะไรพี่กินเหรอผัดกะเพราค่ะกะเพรากะเพรากุ้งเจใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็มีอันนี้ด้วยค่ะอันนี้อะไรคะบาโลน่าเจบาโลน่าเจค่ะอ๋อค่ะไข่พะโล้ค่ะไข่พะโล้ด้วยโอ้ยพี่ฝากผีฝากไข่แล้วล่ะถ้าพี่แก่จะเลี้ยงพี่อย่างงี้ไหมเลี้ยงค่ะฝากด้วยนะค่ะลงไปหลอกน้องๆให้ทำกับข้าวให้กินข้างล่างเพื่อที่จะไม่ให้น้องขึ้นมาเดี๋ยวน้องเห็นรวมถึงตั้งด้วยนะคะเจ๊ก็จะขึ้นมาแต่งหน้านะการแต่งหน้าแบบเอชเป็นอัพตัวนี้ก็คือเป็นการแต่งให้แก่ขึ้นเองเดี๋ยวพอเราแต่งแล้วเนี่ยเราไปดูปฏิกิริยากันว่าถ้าเกิดเจ๊แก่ขึ้นจะเป็นยังไงนะคะนี่ต้องมาหาเส้นริ้วรอยหน้าผากเจอแล้วหาร่องรอยธรรมชาติเน้นรอยเหี่ยวธรรมชาติของตัวเองนั่นเองนะรอยเหี่ยวเริ่มมาแล้วค่ะทุกคนทีนี้ก็ลงสีที่มันขาวๆกว่าจะได้แบบเห็นชัดๆหน่อยฟิกทุกสิ่งด้วยแป้งฝุ่นโปร่งแสงอีกทีนึงจากเป็นคนแก่ที่มีสุขภาพดีอ่ะสีชอบชมพูนิดนึงแต่ทีเนี้ยเจ๊จะใช้สีนี้นะคะของ Shade to Shade on Light ใทีนี้ก็จะเข้าสู่การทำริ้วรอยอย่างแท้ทรูเจ๊จะใช้กาวนี่แหละในการทำให้หน้ามันย่นจริงๆเพื่อให้ทุกคนแบบเฮ้ยเก๋ทีนี้จะเริ่มจากตรงนี้ก่อนเริ่มมาแล้วทีนี้เราก็ทำต่อไปทางหน้าจ้ะมิชชั่นเฟลแล้วของตั้มพร้อมลงไปหลอกน้องกันดีกว่าสวัสดีหลอนๆนิมบะตอมมองเองทำเสียงแก่ไม่เป็นอ่ะสวัสดีหลอนๆนิมบะตอมมองเองนะจำได้ไหมเนี่ยป้าเมาเองไงหลังจำป้าเมาได้ไหมแต่งหน้าเสร็จแล้วเดี๋ยวยายจะไปเจอหลานๆข้างล่างหลานๆข้างล่างจะเป็นยังไงบ้างจะทำได้ไงสวัสดีหลานๆสวัสดีหลานๆจำได้ไหมที่ว่าจะเลี้ยงยายน่ะเขาไม่ให้อ๋ออันนี้เหรอข้าวแมวน่ะเหรอไม่ใช่จำยายได้ไหมตกใจหมดเลยสวยอยู่ปลอมนี่ให้พี่ตั้มดูพี่ตั้มมาทำเนี้ยเฮ้ยเสียงแปลกแปลกแปลกอย่างเมื่อเช้าแปลกโอ้มากเลยถ่ายคลิปบอกว่าแก่จะดูแก่แล้วมาโอ้ยมันรู้ด้วยอ่ะมีสมอง
ายหาแก้วไม่เจอเลยอ่ะทำไมคุณไม่ได้ไม่กล้ามองหน้าทำไมไม่กล้ามองหน้าแม่เกิดอะไรอ่ะหลานกูไม่กล้ามองหน้าใหญ่แกล้งน้องๆเสร็จเรียบร้อยแล้วเจ๊ก็ต้องมาล้างหน้านะคะแต่ว่าด้วยความที่เจ๊เนี่ยมีความแต่งหน้าอย่างเงี้ยบ่อยวันนี้เจ๊มีคลิปที่ต้องถ่าย3คลิปใช่ป่ะการแต่งหน้าคือแต่งแล้วลบแต่ละลบแต่ละลบเนี่ยผิวหน้ามันถูกรบกวนเยอะการล้างหน้าเลยสําคัญกับเจ๊มากเจ๊ก็เลยจะพามาล้างหน้าว่าทํายังไงล้างยังไงที่จะแบบไม่ให้รบกวนผิวมากแล้วผิวจะได้ไม่เสียหายไม่เหี่ยวเยอะกว่าเดิมนะคะผลิตภัณฑ์ที่เจ๊ใช้อยู่เป็นประจําก็คือมีอยู่3อย่างหลักๆด้วยกันนะคะอย่างแรกเลยก็คือต้องมีเมคอัพรีมูเวอร์นะคะเมคอัพรีมูเวอร์เนี่ยก็คือจะเห็นว่ามันจะมีความชั้นที่แบ่งตัวกันเห็นปะคล้ายๆน้ำมันกับน้ำแต่อันนี้ของ Nivea Micellar เนี่ยมันเป็นน้ำมันที่เป็นเสมือนน้ำมันนะมันก็จะไม่ทิ้งคราบความมันไว้อันนี้ก็จะไว้ทำความสะอาดพวกเครื่องสำอางที่กันน้ำทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นมาสคาร่าอายไลเนอร์ลิปสติกกันน้ำคิ้วกันน้ำหรือแม้กระทั่งตัวเครื่องสำอางที่มีซิลิโคนเป็นส่วนผสมซึ่งก็มีกับทุกอันนะคะโดยเฉพาะในส่วนของรองพื้นไพรเมอร์แล้วก็กันแดดนะคะคือต้องมีทุกคนต้องมีอันนี้ถึงแม้ว่าจะแต่งหน้าน้อยแต่ทากันแดดก็ยังต้องใช้เมคอัพรีมูเวอร์นะคะอันที่2เลยนะคะที่ต้องมีก็คือ cleansing water นะคะ cleansing water นี่ก็คือใช้ในส่วนของวันที่ถ้าเกิดว่าเจ๊ไม่ได้ใช้ตัว Nivea Micellar ตัวนี้นะแต่เป็นตัว cleansing water ที่เป็นน้ำกับน้ำมันจริงๆเลยอ่ะพอใช้เสร็จปุ๊บเจ๊ต้องใช้ cleansing water เช็ดต่อนะคะเพราะว่าตัวน้ำมันที่มันอยู่ในตัวเมคอัพรีมูเวอร์มันจะละลายพวกเครื่องสำอางต่างๆมาแล้วเนี่ยแล้วบางทีเราเช็ดออกหรือล้างออกไม่หมดนะคะเราก็ต้องเช็ดด้วย cleansing water ให้ตัวที่เป็นน้ำมันที่มันตกค้างมันออกไปตัวที่3เนี่ยก็จะเป็น cleansing oil cleansing oil เป็นอะไรที่ใช้บ่อยพอๆกับ makeup remover เลยนะคะตัวนี้มันก็จะสามารถที่จะกดลงบนหน้าแห้งๆของเราได้เลยแล้วก็ทำความสะอาดได้นะแต่ในกรณีนี้เจต้องล้างกาวก่อน มันก็กดลงบนหน้าปุ๊บแล้วก็นวดๆๆๆๆ นะเครื่องสำอางทุกอย่างมันก็จะละลาย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 ออกมาหมดแล้วเราก็ล้างน้ำพอล้างน้ำปุ๊บออยมันจะกลายเป็นน้ำนมแล้วก็จะหายไปเลยนะคะแต่อย่างไรก็ดีสำหรับเจคิดว่าในส่วนของพวกขนตาหรืออายไลเนอร์อินไลเนอร์และพวกเนี้ยยังไงก็ต้องใช้เมคอัพรีมูเวอร์อยู่ดีนะคะมาเดี๋ยวเจจะมาล้างหน้าให้ดูกันคลีนซิ่งออยความดีงามของคลีนซิ่งออยที่เจชอบมากๆเลยก็คือ1ไม่ต้องใช้สำลีในการเช็ดฉะนั้นไม่เปลือง2ผิวไม่โดนรบกวนจากการคลูดจากสำลีนะคะก็การใช้นิ้ววนๆอย่างเงี้ยคือมันมีความลื่นมันก็ไม่ได้แบบรบกวนผิวมากใช่ไหมอย่างที่3เลยก็คือพอล้างออกอ่ะมันจะกลายเป็นน้ำนมจะกลับเป็นน้ำขาวเงี้ยขาวเห็นไหมอย่างเงี้ยมันจะกลายเป็นน้ำนมแล้วก็ละลายหายไปกับน้ำเลยซึ่งดีมากจากนั้นใช้สำลีกับเมคอัพรีมูเวอร์นะคะย้ำไม่ใช่คลีนซิ่งวอเตอร์นะเมคอัพรีมูเวอร์เพื่อมันที่จะได้ล้างพวกเครื่องสำอางกันน้ำออกไปได้ส่วนที่จะต้องใช้เมคอัพรีมูเวอร์เลยนะก็คือ1ใต้ขนตาอย่างนี้ถ้าใครมีคอตตอนบัดอยู่ในห้องน้ำใช้คอตตอนบัดได้นะสะดวกกว่าแล้วก็รอบๆดวงตาที่บางทีมันมีกาวติดขนตาติดอยู่ซึ่งส่วนเนี้ยมันก็จะเป็นส่วนที่บางทีมันล้างไม่ออกอ่ะเห็นปะมันจะมีส่วนที่แบบล้างไม่ออกอยู่พวกรอบๆดวงตาเป็นอะไรที่ต้องแบบใส่ใจมากๆเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดเรานอนอย่างเงี้ยบางทีมันจะทำให้ตาอักเสบเป็นตาพุ่งยิงเลยสักอย่างบนขนตานะขนตาบนตาล่างคิ้วตรงเนี้ยก็ควรจะเพราะว่าบางทีเราใช้ท็อปโค้ทคิ้วหรือใช้มาสคาร่าเซตทรงคิ้วอะซึ่งบางทีมันเป็นกันน้ำมากๆแบบกันน้ำสุดๆล้างออกยากอะไรเงี้ยเราก็ควรจะตามด้วยเมคอัพรีมูเวอร์อีกทีนึงเพื่อความหมดจดของผิวของเรานะคะปากอะแล้วก็ในที่ทาลิปสติกเทียบโอ้โหพ้นสุดๆเนี้ยก็ควรจะใช้เมคอัพรีมูเวอร์ตามอีกครั้งหนึ่งนะคะก็เป็นอันจบเจลล้างหน้าใช้โฟมหรืออย่างเจ๊ใช้ตัวเจลที่ไม่มีฟองในการล้างหน้าล้างต่อนะคะเป็นขั้นตอนสุดท้ายก็เป็นอันจบสำหรับขั้นตอนของการทำความสะอาดผิวประจำวันจ้าเสร็จแล้วสำหรับขั้นตอนการล้างหน้าของเจ๊นะเดี๋ยวเจ๊ต้องขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะคะก็หวังว่าทุกคนจะได้รับความบันเทิงความสนุกสนานนะคะแล้วก็ความรู้บ้างเล็กน้อยในช่วงท้ายไปกันบ้างนะคะคุณฝากกด subscribe นะคะกดไลค์แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ต่อไปของเจ๊ค่ะแต่วันนี้เดี๋ยวเจ๊ต้องไปแต่งหน้าลุคที่2เลยต้องขอลาไปก่อนนะจ๊ะ